วิทยาคมในวันนี้ศิษย์เก่าดีมีอำนาจวาสนาช่วยเกื้อกูลโรงเรียนให้พัฒนาสนับสนุนการศึกษาให้ก้าวไกลขอขอบคุณทุกท่านณที่นี้ให้เปรมปรีมีสุขแสนสดใสเราชาวภูมิเป็นพี่น้องร่วมแรงใจเทาแดงไซชมพูฟ้าสามัคคีเรียนท่านนายกชาติชายเตรียมสีพงนายกรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาทนะคะจากคุณประสิทธิ์จันทร์ประทีปฉายซึ่งท่านประสิทธิ์นะคะเป็นศิษย์เก่านะคะพร้อมทั้งคณะนะคะในวันนี้ค่ะมามอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน30เครื่องด้วยนะคะซึ่งวันนี้ท่านองคมนตรีนะคะได้ฝากชื่นชมในเรื่องของการจัดหอจัดสร้างหอประวัติศาสตร์บางมุนนาคค่ะค่ะโรงเรียนของเรานะคะก็ท้องถิ่นของตัวเองได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นต่อๆไปนะคะได้รู้จักรากเหง้านะคะของตนเองค่ะค่ะอื่นอีกต่อไปหรือเป็นของประเทศเรื่องของการสร้างหอประวัติศาสตร์บางมุนนาคค่ะใช่ค่ะจะยืนหยัดนะคะที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมุนนาคสุริยคมท่านในอำเภอบางมุนนาคศิษย์เก่าที่มาร่วมงานทุกท่านตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาครับในวันนี้ในฐานะกรรมการศึกษาของโรงเรียนมีความยินดีที่ได้เห็นศิษย์เก่านะครับได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากก็ขอชื่นชมนะครับในน้ำใจไมตรีที่เรายังรักโรงเรียนของเราอยู่ตลอดเวลามีหลายท่านอาศัยท่านผู้อำนวยการเป็นระพีกับกูลนะครับท่านก็ได้สนใจในเรื่องนี้แล้วท่านได้ทุ่มเทในเรื่องของการหารายได้รวมทั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าและการศิษย์เก่าทุกคนได้มาร่วมไม้ร่วมมือกันบริจาคเงินแล้วก็สร้างจนสำเร็จพอมาในปีนี้หลายท่านก็คงจะได้ยินแปลกว่าเอ๊ะโรงเรียนของเรานั้นเมื่อสร้างอาคาร100ปีเสร็จแล้วเราจะมีการสร้างหอประวัติศาสตร์บางมุนนาคณที่อาคารแห่งนี้เพราะฉะนั้นความดำริของนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยนั้นเราถือว่าเราขอน้อมรับแล้วก็ถือว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่รักบ้านเกิดเมืองนอนเป็นอย่างดียิ่งท่านคิดว่าคนเฒ่าคนแก่เรานั้นนับวันแต่จะตายจากไปแล้วใครเล่าที่จะมาเล่าเรื่องของบางมุนนาคให้คนรุ่นหลานฟังกันนะครับเราได้มีโอกาสมาร่วมฉลองครบ100ปีของการก่อตั้งโรงเรียนบางมุนนาคพุทธคมของเราแล้วก็10ปีนะครับของการที่ก่อตั้งโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันฉลองในตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าในปีหน้าอยากจะขอเรียนเชิญน้องพี่ทั้งหลายที่จัดงานร่วมสังสรรค์กันอยู่ภายนอกให้เข้ามาแสดงความยินดีกับโรงเรียนเก่าของเราที่ได้ผลิตนะครับนักเรียนต่างๆนั้นไปประกอบอาชีพมีงานทําแล้วก็มีฐานะเป็นจํานวนมากวันนี้ได้เห็นหลายท่านนะครับท่านปราโมชโชติมงคลนะครับท่านก็เป็นอดีตที่ประธานกรรมการตรวจการแผ่นดินผู้บุกเบิกโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมรุ่นแรกเลยนะครับที่ท่านมาให้เงิน5ล้านบาทมาทำท่านก็มาด้วยแต่ท่านไม่ยอมขึ้นมาบนเวทีนะครับนี่แหละครับทำหนังสือประวัติของบางมุนนาคเนี่ยเพื่อแจกจ่ายเราจะไม่ขายแต่เราจะแจกจ่ายใครที่มารับราชการอยู่ที่นี่นักเรียนต่างๆก็จะถอดบทเรียนในนี้เป็นหลักเรียนของหลักสูตรท้องถิ่นนะครับให้รู้จริงว่าคนอยู่บางมุนนาคเนี่ยจะต้องรู้ประวัติของบางมุนนาคอย่างแท้จริงนะครับตรงกับที่พระบาทสมเด็จรัชกาลที่10
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ปรารภว่าคนทุกคนนั้นต้องรักถิ่นนะครับต้องรู้จักบ้านเกิดเมืองนอนให้ดีที่สุดนี่ก็เป็นตามความปรารถนาของท่านนะครับที่พระองค์ท่านที่ได้ปรารถนาตรงนี้และหมอเกษมก็มาถ่ายทอดก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าศิษย์เก่าทั้งหลายคงจะได้ความร่วมมือกันในการต่อไปใครที่ยังไม่ได้บริจาคยังไม่มีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับก็ยินดีเสมอนะครับในการที่โรงเรียนบางมุนนาภูมิวิทยาคมท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะผู้ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะคะได้แก่ท่านนายกชาติชายเจียมศรีพงษ์ค่ะขอเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการดร.สมชายยอดเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบางมุนนาภูมิวิทยาคมบนเวทีค่ะเรียนท่านนายกชาติชายเจียมศรีพงษ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมุนนาภูมิวิทยาคมประธานในพิธีกับผมนายสมชายยอดเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบางมุนนาภูมิวิทยาคมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน99ปีราตรีชมพูฟ้าขาวแดงในวันนี้การจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าผู้ปกครองโรงเรียนบางมุนนาภูมิวิทยาคมจะจัดทุกปีซึ่งตรงกับงานเจ้าพ่อแก้วบางมุนนาจนถือว่าเป็นประเพณีเมื่อมาเที่ยวงานเจ้าพ่อแก้วก็จะได้มีโอกาสมาพบปะกันซึ่งการจัดงาน99ปีราตรีชมพูฟ้าขาวแดงมีวัตถุประสงค์ดังนี้แผ่นดินท่านนายอำเภอบางมุนนาครับท่านโชคชัยรักเกื้อท่านผู้อำนวยการสมชายยอดเพชรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบางมุนนาภูมิวิทยาคมอาจารย์บรรจงพงษ์ประเสริฐประธานคณะกรรมการแล้วก็อีกหลายท่านนะครับน้องชาวชมพูฟ้าขาวแดงนะครับซึ่งถือว่าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบางมุนนาภูมินะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่โรงเรียนบางมุนนาภูมิวิทยาคมนั้นได้จัดงานศิษย์เก่านะครับซึ่งการจัดงานในแต่ละปีนั้นเราก็จัดร่วมกับงานเจ้าพ่อแก้วนะครับซึ่งถือว่าเอาเป็นวันแห่เจ้าพ่อแก้วนะครับหลายครั้งครับที่การจัดงานนั้นศิษย์เก่านะครับอาจจะมาในช่วงภาคเช้านะครับแล้วก็มีภารกิจกลับไปมั่งอย่างเช่นท่านคุณหมอเกษมวัฒนชัยวันนี้นะครับมาภาคเช้าพอมาร่วมพิธีแห่เจ้าพ่อแก้วนะครับหลายท่านนะครับได้เรียนจบไปแล้วหลายรุ่นนะครับซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็ไปสู่สังคมอีกหลายสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมของเรียนหนังสืออยู่ในช่วงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมศ1มาช่วงหนึ่งถึงมศ3มาช่วงหนึ่งแล้วอีกช่วงหนึ่งนั้นมามีม5ม6นะครับซึ่งได้มีการปรับระบบการเรียนการสอนของแต่ละช่วงชั้นนะครับต้องยอมรับว่าโรงเรียนบางมุนนาภูมิวิทยาคมนั้นเป็นโรงเรียนที่ได้ผลิตหรือกั้นกองบุคลากรนะครับที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยไปสู่สังคมที่ของแต่ละสาขาของประเทศนั้นเป็นจำนวนมากนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับอยากจะเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคมนะครับเมื่อสัก50ปี60ปีที่แล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับอาคาร100ปีของสมาคมศิษย์เก่าซึ่งศิษย์เก่านั้นได้บริจาคทรัพย์สินได้ช่วยกันนะครับซึ่งในอนาคตเราก็จะทำเป็นหอประวัติศาสตร์นะครับท่านนายอำเภอโชคชัยก็ได้จัดงานย้อนอดีตเมื่อเดือนไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับรัชกาลที่5นะครับเสด็จประพาสต้นผ่านมาอำเภอบางมุนนาภนะครับแล้วก็คงจะมีกิจกรรมซึ่งตรงนั้นก็คงจะบันทึกในหอประวัติศาสตร์ด้วยนะครับและเช่นกันครับปี2556สมเด็จพระเทพนะครับเสด็จมาโรงเรียนบางมุนนาภูมิ
พื่อมาเปิดอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับซึ่งก็ทำให้โรงเรียนบางนาคเนี่ยนะครับได้นอกจากที่เข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในระบบคุณธรรมแล้วนะครับในอนาคตผมคิดว่าในสาขาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเก่าทุกท่านนะครับแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิษย์เก่าหลายๆท่านนั้นนะครับในช่วงที่เรียนนั้นอาจจะมีความสนิทชิดเชื้อกันระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนด้วยกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการที่หลายท่านนะครับไปสู่ในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชการนะครับหรือในเรื่องของนักธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมช่วยกันได้ในลักษณะที่เราจบโรงเรียนบางนาภูมิก็คือชมพูฟ้าเทาแดงนะครับส่งเสริมกันให้ธุรกิจบ้างส่วนราชการบ้างนำไปสู่ของการก้าวหน้าในอนาคตอย่างมีระบบอย่างมีคุณธรรมนะครับ